ผมจะสรุปสิ่งที่อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดไปวันนี้นะครับคือวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจนะประเทศไทยนะครับวันที่7เดือนกุมภาพันธ์2,562นะครับเป็นวันพระราสบอดีที่เมืองไทยก็จะพูดสรุปนะครับเสร็จแล้วก็จะแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะจากการที่ได้ฟังอาจารย์ชูพงศ์มาตลอดนะครับ อาจารย์ชูพงไดนะ้พูดถึงสิ่งที่มันน่าสนใจคือข่าวว่า,าฟ้าหญิงอุบลรัตน์นะครับอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคพลังพรรคไทยรักษาชาตินะโทษทีแล้วปรากฏการอย่างเงี้ยความเป็นไปได้นะมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้จะมีการประกาศ แล้วบังเอิญเป็นวันเดียวกันซะด้วยนะครับแต่ยุทธ์ก็จะประกาศวันพรุ่งนี้เหมือนกันวันที่8เหมือนกันอาจจะจนรอถึงวเนทีสุดท้ายนะครับแล้วบทสรุปก็คือว่าจะเดินหน้ายัางไงในในประเทศไทยเนี่ยก็คืออยู่ที่กษัตริย์ครับความพอใจของกษัตริย์คือนะที่มาของทุกเรื่องนะครับคือที่มาของทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลนี้นะครับ S <S น,นะครับสักครู่เดี๋ยวดูโอเคครับ <c oughs> ก็เมือม่อเมือ่อนะอยู่บนฐานตรงนี้เนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่านี่คือการวิเคราะห์นะถ้ามันเป็นไปตามนี้เนี่ย <c oughs> นะถ้าฟ้าหญิงอุบลรัฐมาลงเนี่ยประยุทธ์เนี่ยอาจจะหลบหรือถ้าไม่หลบก็คือให้มีการแข่งขันไปเสร็จแล้วที่สุดแล้วค่อยค่อยหลบให้ ผมก็เติมให้นิดหน่อยว่าคือคนชั้นเจ้าเนี่ยถ้าเขามาลงวเวลยทีการแข่งขันเนี่ย <c oughs> เขาไม่มีแพ้นะครับ <c oughs> จะให้ไปลงแล้วก็แพ้ในเสียหน้านี่ไม่ได้นะครับแปลว่าถ้าลงปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องเหมือนกับเวลาไปเรียนมหาลัยสอบเข้ามหาลัยอ่ะอยากเรียนที่ไหนสอบก็ต้องเข้าได้อะส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการติวกันอย่างดีแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ นะครับนะเราก็รู้กันอยู่แล้วไปเรียนที่ไหนเนี่ยก็มักจะได้เกียรตินิยมพี่น้องสังเกตไหมครับไปเรียนที่ไหนก็ได้เกียรตินิยมอันนี้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมน่าจะต้องใหขนะ้ข้อมูลพี่น้องนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าช่วงหลังเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตดูบทบาททางการเมืองของผมเนี่ย ผมบางคนก็บอกว่าย่อนไปหรือเปล่าด็อกเตอร์นะทำไมหายหายงเงียบๆไปนะมีพี่น้องบางท่านก็ให้ข้อ,อะนะข้อคิดมาว่าเอ๊ะด็อกเตอร์นะไอ,อ่คือก็ติดตามฟังตลอดเรื่องของมดแดงล้มช้างเนี่ยนะแล้วเมื่อไหรจะหวังได้เนี่ยเมื่อไหรจะไปล้มเขาได้เนี่ยนะผมก็เอาเป็นว่านะต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ <c oughs> ฐานะที่เป็นคนที่ดูทฤษฎีมดแดงล้มช้างเนี่ย รากฏการของมันเนี่ยมันคือสิ่งที่อาจารย์ชูพงศ์พูดนี่คือส่วนหนึ่งของความเป็นจริงแล้วโมดแดลร่มช้างคือลักษณะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีว่าอะไรมันควรจะเกิดขึ้นหรือเราอยากให้มันเป็นยังไงนะแต่ว่ามันได้เดานะ,ะความเป็นไปของแต่ละฝ่ายขั้วอำนาจเนี่ยแล้วผมก็ได้พูดเสมอว่าณเวลานี้เนี่ยนะพวกเราเนี่ยฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยจะต้องไปเจอกับกระแสปฏิรูป กระแสปฏิรูปเพราะนั้นพวกเราจะดันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางจะไปถึงไหนนะครับแล้วเพราะว่าที่ว่าไม่ถึงไหนก็เพราะอะไรเพราะหมดแดงแตกลังไงที่แตกลังเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เขาแบ่งแยกและปกครองแล้วเมื่อให้เกิดความขัดแยง้งนะเมื่อหนักเข้าหนักเข้าแล้วมันจะไปกระเทือนถึงตัวเขาเนี่ยเขาก็รีบนะถ้าเป็นกาเนี่ยต้มน้ําเพื่อจะต้มอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเขาจาเป็นต้องให้มันเดือดเพราะว่าไม่งั้นจะไม่สุก แต่ว่ามันเดือดมากเกินไปแล้วเนี่ยเขาต้องมีที่นะเปิดเปิดกาเพื่อให้น้ําความดันมันระบายออกแต่จําเป็นต้องให้น้ําเดือดตลอดเวลาเพราะนั้นถึงจุดหนึ่งก็ต้องปิดฝาอีกนะครับเขาจะไม่ยอมให้น้ําเย็นนะอันนี้คือคือสูตรธรรมดาเลยนะเพราะนั้นการแบ่งแยกและปกครองเนี่ยเขาจึงต้องให้มีเกิดการเกิดความขัดแย้งในระดับที่เขาคุมได้แล้ว มันจะต้องไม่ถึงตัวเขาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเรื่องของการคนที่บริหารความขัดแยง้งหรือว่านะทําให้แต่ละฝ่ายทะเลาะกันแล้วตัวเองเนี่ยจะเป็นตัวกลางคือเขาเรียกว่าเมื่อให้เกิดความขัดแยง้งแล้วตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นคําตอบตัวเองจะเป็นคนยื่นคําตอบให้แล้ววันนี้สถาบันกษัตริย์ในการเปลี่ยนรัชการเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องสร้างบารมีผมบอกว่าสร้างเทวดาตนใหม่นะครับแล้วในลักษณะอย่างนี้นะผมเองไม่ได้มองด้วยอคติว่า นะเขาทําอย่างนีน้เราจะต้องไปแล้วจะต้องไปนะประท้วงคัดค้านหรือว่าไปประนามนะไปเรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องนะไป discredit หรือว่าทําลายทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเราจริงๆแล้วเนี่ยทุกฝ่ายนะมีกรรมของตัวเองที่ต้องทํานะครับและอาจารย์จูเพงเองก็ได้วิเคราะห์นะว่าไอกรรมของทางฝั่งเจ้าเนี่ยจริงๆคือทําตั้งแต่รัชกาลที่9้ามา พอมาถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดความขัดแย้งเหลืองแดงแล้วเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เนี่ยนะจริงๆคือเมื่อเขาสร้างปัญหาแล้วเขาก็ต้องแก้ปัญหาแล้วคนที่แก้ปัญหาก็คือตัวเขาเองแก้เพื่ออะไรก็เพื่อนะการคงอยู่ของตัวเองของสถาบันตัวเองอันนี้ก็ถูกตรงตามที่ผมพูดนะครับเจตนาของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นการเมืองเนี่ยนะเขาก็ต้องทําในส่วนที่เขาต้องทําเพื่อความอยู่รอดอันดับต้นทุกคนอะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองทุกฝ่ายทําอะไรก็ต้องทําเพื่อตัวเองทท่านั้น สถาบันกษัตริย์อยู่มายาวนานทรัพย์สมบัติมหาศาลนะครับใครเขาอยากจะยอมเสียทรัพย์สมบัติใครอยากจะยอมเสียอํานาจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่มันเป็นมานี่แหละนะครับแล้วก็กําลังจะเป็นไปเกมเนี่ยนะครับสำหรับมดแดงล้มช้างนะผมบอกแล้วเป็นช่วงเป็นช่วงมดแดงแตกรังแล้ววันนี้ลักษณะของการแบ่งเป็นข้างเป็นฝ่ายเนี่ยนะก็อยู่ในทฤษฎีการแบ่งแยกและปกครองทั้งนั้นนะครับการทําให้เกิดความขัดแยง้ง นะครับเพราะความขัดแย้งในระดับที่ข้างล่างที่ทะเลาะก,กันนั้นนะคนที่เป็นตาอยู่เขาก็รอจังหวะที่เข้ามาจังหวะเหมาะสมและด้วยบารมีที่สามารถจะกํากับได้ด้วยเครือข่ายที่มีอยู่นะรายรอบนะเต็มไปหมดเนี่ยก็สามารถจะโดนบันดาลกําหนดสถานการณ์สร้างสถานการณ์และใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้ผมพูดแบบชัดๆตรงๆนี้แต่นั่นคือพลวัตในส่วนที่ทางฝั่งราชาธิปไตยเข้าทำไอ้ส่วนประชาชนเราเนี่ย ผมก็บอกแล้วว่าขาบวนประชาชนหรือขบวนประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่มันคือประชาชนนี่หมายถึงทั้งนักการเมืองทั้งนักธุรกิจทั้งนักวิชาการทั้งสื่อสารมวลชนเนี่ยคนเหล่านี้มันจะเติบโตตามสถานการณ์แล้วถ้าประชาชนพร้อมใจกันสู้นักการเมืองก็สู้สื่อสารมวลชนก็สู้เมื่อเห็นความชั่วร้ายแล้วเมื่อตระหนักว่าอ้าวเราเลือกข้างผิดไอ้นี่มันโกงจักไม่ใช่ดอกบัวเนี่ยเขาก็จะสู้แล้วเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของทุกฝ่ายนะให้คุณนั่งฟังสุดที่ใช้ยุน คุณนั่งฟังรายการของคุณอะไรนะเดี๋ยวดันในนะครับที่อยู่อ่อนะไอไออะไรนะที่เขาพูดข่าวรายวันอะนะอ,อ,อะไรนะผมก็จําชื่อรายการเขาไม่ได้เนาะ <c oughs> ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นประชาธิที่ปัจ๋าแล้วก็มาคุยกับนักการเมืองทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ดูถูกนะครับเขากอดกันแน่กันแหนแต่วันนี้มีใครบ้างอะไม่กันแน่กระแหนทางฝั่งประยุทธ์ เพราะมันชั่วร้ายมันมัน,ม,นมันต่ำอะนะในตามหลักการประชาธิปไตยและตามมาตรฐานสากลธรรมดาไม่ใช่้มาตรฐานสุภาพชนในเมืองไทยเนี่ยมันต่ํากว่ามาตรฐานหมดแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันคาหูคาตาผมบอกแล้วว่าเวลาเราดูหนังดูละครเนี่ยพี่น้องคนดีคนชั่วนะครับนะเราเราดูออกอะ่ะใช่ไหมครับเราดูออกว่า ตัวไหนเป็นตัวนะพระเอกตัวไหนเป็นตัวผู้ร้ายเนี่ยแล้วถามว่าเวลามันผ่านมาทั้งสี่ห้าปีเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเขาไม่รู้เหรอคนไทยกินแกลบกินญ้าเหรอทีนี้แน่นอนนะครับในบทบาทของทางประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องอยู่ต่อใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องนะทํายังไงก็ได้ให้อยู่ต่อนะครับแต่แน่นอนสำหรับประเทศไทยก็คือจนกว่าจะมีคําสั่งว่าไปได้แล้วใช่ไหมครับ เพราะประเทศไทยใครก็บรรดาลอะไรได้แต่เนื่องจากว่าลักษณะที่นะได้ฆ่าคนมานั่นแหละนะบาปกรรมนั่นแหละมนุษย์เราเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยของมันอย่างนั้นนะครับเมื่อได้ฆ่าคนมาเนี่ยนะเป็นคดีความก็กลัวจะโดนเอาคืนเพราะฉะนั้นทั้งอภิสิทธิ์สุเทพและก็คอสอชอเนี่ยก็ต้องมีกรรมนะกรรมที่ว่านี่ก็คือนะจำเป็นจะต้องดําเนินไปตามกรรมต่อสู้กับกรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้มันหนีไม่พ้นนะนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะทําในส่วนที่ตัวเองต้องทํานะครับทําส่วนที่ตัวเองต้องทําพอวกมาที่อาจารย์ <c oughs> ชูพงศ์วิเคราะห์เนี่ยวันนี้เป็นการเล่นบทบาทของใครก็ทุกฝ่ายนั่นแหละแต่ใครเป็นคนกํากับก็รัชการที่สิบนี่ก็ถูกต้องอีกเวลาเปลี่ยนรัชการกําลังจะขึ้นคลองราชเนี่ยแน่นอนที่สุดนะผมเองก็นั่งนึกอยู่ในใจอยู่แล้วนี่จะให้ประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกที่ นะทั้งกิริยามารยาททั้งสภาพภาพลักษณ์ต่างๆภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรื่องฝีมือการบริหารงานก็ไม่ดีการละเมิดสิทธิมชนนโยบายที่ทําละเมิดสิทธิมชนจนต่างชาติเขาเนี่ยนะครับบอจะบอยขอดไทยแลนด์กันแล้วมันตกต่าหมดทุกด้านเนี่ยแล้วรัชการที่จิบสิบที่ปรึกษารัชการที่สิบเนี่ยขออภัยนะจะบ้าจี้ให้คนบ้าบออย่างเงี้ยนะขึ้นไปเป็นคนที่จัดงานให้ขึ้นครองราดกันเลอขนาดการ นะครับเรื่องเล็กน้อยเช่นเรื่องประชาชนนะเดินขบวนเรื่องไม่สงบความไม่งดงามไม่สวยงามไม่สงบเรียบร้อยในบ้านในเมืองเขายังยอมไม่ได้แล้วจะยอมให้นายกนฐมนีนะซึ่งมันมีความไม่สมบูรณ์หลายเรื่องนะเอาเรียกว่าถ้าถ้าขึ้นมาก็สวยมากอ่ะขออภัยนะผมปกติไม่พูดเรื่องอวัยวะของคนความพิการของคนตาก็ไม่คนไทยมันเชื่อกันไงตาก็ไม่สมสมบูรณ์นะ อันนี้ก็ต้องไม่ได้มีเจตนาอะไรท่านะแต่ว่าคนมันเชื่ออย่างนั้นแล้วพฤติกรรมขึ้นมาสวมนาจก็เป็นคนที่มาจากการรัฐประหารและบริหารบ้านเมืองมีการละเมิดสิทธิมชนอย่างโจงงขึ่มคําพูดคําจากริยาท่าทางใช้ไม่ได้เลยปัดสวะแล้วก็เห็นแก่ตัวเอาดีใส่ตัวแล้วก็มีความเป็นเผด็จการชัดเจนมันจะไปเชิดชูหน้าตาของราชวงศ์ได้อย่างไรแล้วผมดูจังหวะของการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ย ลักษณะที่ถ้าเป็นประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยต้องการเลื่อนไปให้ไกลสุดถ้าหลังราชิีพีได้ยิ่งดีตัวเองจะได้กินงบประมาณปี6 2สองเต็มๆดีไม่ด,มดีชงปี63ซึ่งวันนี้ก็ชงแล้วหวังว่าจะได้อยู่ต่อสร้างงบผูกพันต่างๆไปข้างหน้านะแล้วก็วางรากฐานคืออยากจะอยู่ต่อเพื่อความชัวร์ที่สุดอยู่ต่อจะได้สะสางอะไรหลายอย่างแล้วจะได้ไม่มีใครมาเอาผิดเพราะกฎหมายอะไรที่ใส่เอาไว้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ชั่วดีทีห่างนี่นะ มันจะต้องถูกฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาเอาคืนแน่เพราะไม่ว่าจะเป็นพักไหนผมว่าแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ต้องให้เครดิตคุณอภิสิทธิ์หน่อยว่าวันเนี้ยนะครับก็คงรู้ดีรู้ชั่วนะควรจะเล่นบทบาทอย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่านะเป็นเรื่องซึ่งวันเนี้ยนะเป็นโอกาสสำหรับ redemption คือการกู้ศักดิ์ศรีนะไท่บาปนะเขาจะทำก็ควรจะทำได้แต่ว่าก็ยังว่าอีกนะครับ เพราะว่าถ้าอิทธิพลของฝั่งคอสชอิอทธิพลของถ้าเจ้าเขาให้คอสชอขึ้นให้พลังประชารัฐขึ้นจริงเนี่ยนะ mm hmm. ก็ทางอภิสิทธิ์นั่แหละคือตัวสําคัญเลยที่จะต้องไปทําให้มันสําเร็จหรือถ้าไม่สําเร็จบังเอิญว่าพักได้คะแนนต่ากว่าร้อยเนี่ยอภิสิทธิ์ก็ปิ๋วได้เพราะว่าก็ได้ประกาศไปแล้วถ้าคะแนนไม่ถึงร้อยนี่ก็ต้องลาออกจากหัวหน้าพักแล้วไอ้คนที่พร้อมจะเสียพร้อมจะรอเนี่ยพวกนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นสายของนะถ้าสมมติแผนเขาต้องการให้ นะฝั่งทางดรทักษินเนี่ยไม่สามารถจะเข้าสู่อำนาจเนี่ยก็ต้องก็ต้องให้นะประชาธิปัต์และภูมิใจไทยนั้นไปหนุนอีกฝั่งหนึ่งให้คะแนนมันเกิน250ในสภาล่างแล้วไปรวมกับข้างบนก็เป็น500คะแนนเสียงสภาแน่นปึกนะครับแต่ว่าลักษณะของฝ้าหญิงอุบลรั์เนี่ยจริงๆนะแผนนี้ฉลาดนะแล้วผมคิดว่าสําหรับสันดานคนไทยแล้วเนี่ยแผนนี้เนี่ยคนที่คิดนี่ถือว่าฉลาดมากไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วย นะเอาเป็นว่าผมจะนั่งวิเคราะห์ด้วยใจที่นะเป็นกลางนะครับแล้วแผนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแผนที่ที่อาจารย์ชูพงพูดไปทั้งหมดเนี่ยเราได้ยินคําพูดที่ชัดที่สุดเนี่ยจากคุณจรุพรตอนที่ออกจากออกจากคุกแล้ววันนี้นโยบายของของ,ของทางเพื่อชาติเนี่ยก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่านะทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยทุกพักในเวลาเขาพูดฝั่งประชาธิปไตยเนี่ย ดูเหมือนจะไม่รวมเพื่อชาติแล้วเท่าที่ผมได้ยินเนี่ยเหมือนมีกระแสขัดแย้งมาด้วยว่าการส่งตัวบุคคลลงไปเนี่ยมีการชนกันโดยเพพาะในภาคอีสานนี่มันไม่ใช่เป็นพันธมิตรกันแล้วกะจะไปแย่งคะแนนเลยนะครับอะไรประมาณอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะผมเองก็ไม่ได้ลึกลงไปขนาดนั้นและไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเป็นเกมที่ว่ากันตรงๆะนะรัชกาลที่สิบเขาก็ต้องเล่นนะเครือข่ายที่ปรึกษาเขาก็ต้องทํา แล้วทางฝั่งคอสชอเองก็อยากจะยื้ออยู่ต่อในอำนาจเพราะสันหลังหวะเยอะแล้วถ้าอยู่ต่อเนี่ยประโยชน์มันก็ได้มากมายมนุษย์เราเนี่ยกินกามเกียรติเนี่ยในอำนาจเนี่ยมันเสพติดนะครับมันเป็นตัวกีเลสซึ่งซึ่งใครไม่ได้สัมผัสเนี่ยก็จะไม่รู้อย่างผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกแต่เห็นสังเกตคนอื่นแล้วก็ดูแล้วว่าเออมันเสพติดจริงนะครับ ก็ดูพลานที่บดีของอเมริกาเนี่ยใครอยู่เนี่ยกส็สมัครครั้งสมัยที่สองนะให้ครบ8ปีตลอดเพราะว่านะอาจจะเป็นสี่ปีซ่อมสี่ปีสร้างกระมังนะสี่ปีแรกก็เรียนรู้พวังรากฐานปุ๊บไอ้ก็เริ่มนะคิดว่าต้องใช้เวลาอีก4ปีจะทําต่ออะไรเงี้ยนะลูกอย่างมันลงตัวมันง่ายมันสบายแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันไม่มันไม่ได้หนักอย่างที่คิดก็ก็กนะประยุทธ์เองก็ยังบอกอุ้ยเป็นนายกไม่เห็นจะยากอันนี้คือตามภาษาคนที่คิดอยู่กับแค่ เรื่องอำนาจของตัวเองแล้วก็เมื่อกลุ่มคนอื่นได้แล้วก็จะทําตามใจตัวเองเนี่ยแต่ที่สุดแล้วผลงานมันฟ้องนะครับ <c oughs> ทีนี้อีกเกมนึงก็คือทางด้านคุณทักษิณเนวันนี้ต้องแสดงฝีมือเป็นเกมที่ต้องเล่นผมถึงไม่ขยับมานั่งวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายพี่น้องสังเกตไหมผมจะนิ่งมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะสุขภาพหลังปีใหม่นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ป่วยการเมืองเลยป่วยจริงจ แล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ผม,มใจส่อใจฝ่อหรือเปล่าอาจารย์สุรชัยเสียชีวิตนะครับมีการฆ่าฟันกันตายจริงๆเนี่ยนะครับต่อให้ไม่มีการฆ่าฟันอาจารย์สุรชัยอุ้มหายนะแล้วฆ่าพี่น้องเราเนี่ยผมก็รู้ว่าตัวผมเองนั้นเป็นเป้าถ้าเขากำจัดได้เขากำจัดแล้วผมก็เชื่อว่านะนะ,นะคงเป็นศัตรูกันถาวอนอรนั่นแหละ แต่สำหรับผมเองไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูผมมองว่าเขาเป็นคนชั่วคนบาปคนกรรมมีกรรมมีเวรที่จะต้องจะต้องเผชิญกับมันต้องแก้ปัญหาของตัวเองถ้าเขาจะแก้ปัญหาในลักษณะที่เขาทําดีขึ้นบ้างถึงจะดีแบบไม่ได้จริงใจมาเปลี่ยนระบอบหรือแก้ปัญหาถาวรก็เถิดผมเองก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับโมทนาเลยไม่ต้องอนุละโมทนาให้เลยก็ทําเพราะวันนี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องทําท่านต้องสู้กัน ในเวทีที่ผมเห็นนี่เป็นเวทีคนบาปทั้งนั้นเลยที่เขาต้องสู้กันเจ้าทําผิดมาตั้งแต่พ่อลูกก็ต้องมาแก้ไม่งั้นก็อยู่ไม่รอดคนที่ฆ่าฟันประชาชนมาได้อํานาจมาโดยไม่บริสุทธิ์ละเมิดสิทธิมะชนทําผิดกฎหมายในประเทศกฎหมายสากลสร้างพันธะผูกพันมรดกบาปไว้เยอะแยะไปหมดถ้าไม่อยู่ก็กลัวก็ต้องอยู่ต่อ แล้วฝ่ายการเมืองต่างๆนะครับก็เนี่ยหลายคนบางคนก็อาจจะมีมันมีคนใส่บสริสิ์เข้ามาเยอะนะครับที่อยากจะเข้าสู่การเมืองวันนี้แต่ดูให้ดีนะการเมืองวันนี้พรบรว่าด้วยนะคดีอาญาเรื่องการคดโกงคอร์รัปชันเนี่ยโทษประหารชีวิตนะประกาศไปเรียบร้อยนะเนี่ยเกมข้างหน้าเนี่ยฝ่ายที่เขากลุ่มอำนาจได้ฝ่ายที่เขาวางยุทธศาสตร์20ปีเนี่ย เขามีกฎมากติกาและเขาวางคนเขาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปอยู่ในการเมืองจริงๆก็ต้องถือว่าเสียสละนะเพราะเวลานี้อันตร,รายรอท่านอยู่แล้วโดยเพราะอย่างยิ่งนะถ้าประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อนะหรือคนของทางฝั่งนู้นที่เขาอยู่ในอำนาจต่อโดยที่นะครับนะไม่ยอมสามาคัคคีไม่ยอมปรองดองกันเนี่ยลักษณะนะยิ่งข้าแพ้การเลือกตั้งด้วยนะสนุกแน่ ถ้าฝั่งนู้นแพ้การเลือกตั้งแล้วฝั่งประชาธิไปไตยขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบมีการเล่นงานกันชนิดหนักมากโดยพ้ออย่างยิ่งนะง่ายๆเลยถ้ากรณีของพักนะอนาคตใหม่นะครับหรือว่านะเอาพักแข็งๆหน่อยนะขึ้นไปแล้วนี่จะไปแตะรัฐมนูญเขาไปทําโครงการใหญ่ไปรื้อสิ่งที่เขาทําไว้เนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ยอมให้รื้อแน่ อิทธิพลจากจีนที่ได้วางลงทุนวางแผนไว้ในประเทศไทยทุนสามานที่ได้ประโยชน์จากการที่ใช้อํานาจของเผด็จการเนี่ยเขาเขาไม่ยอมผมมองทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมของคนเหล่านิติทต่องดําเนินต่อคุณทักษิณเองก็มีเวรมีกรรมมากนะแล้วจังหวะเนี้ยคือเกมที่รอจังหวะเล่นตลอดมันเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ยมันดันมาถึงจุดที่เขาตีลูกได้แล้วแปลว่าบอลข้ามข้าม,ามตะข่ายมา มาตกในแดนของตัวเองถ้าเป็นเทนนิสก็ต้องตีล่ะจะให้คนอื่นตีให้เนี่ยนะครับแล้วหวังผลว่าจะออกมาดีเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับมันอยู่ในจุดวิกฤตจุดสําคัญเลยจะแก้นะคือการเมืองเนี่ยมันต้องมีอํานาจต่อรองแล้วอานาจต่อรองในสําหรับตัวประชาชนเนี่ยมันก็อย่างว่ามันนับกันไม่ได้แล้วก็ถามว่าจริงใจที่จะอยู่กับประชาชนจริงจังไหมเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ มาพูดเนี่ยอยู่กันกี่ปีไม่พูดแต่มาพูดสามสี่ครั้งวันจันทร์เนี่ยก็ช่วงใกล้เลือกตั้งนี่เราก็ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นเราก็เห็นเป็นเกมที่เขาต้องเล่นบาปกรรมนะครับที่มันติดต่อติดกันมาเนี่ยจะโกงจริงโกงไม่จริงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องต้องแก้เวรกรรมเข้ามีกันแต่ชาติปางก่อนหรือจะมาชาตินี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่นะโดนยึดทรัพย์ไปแล้วเนี่ยรวมพี่รวมน้องแล้วเนี่ยมันก็นะครับคงจะใกล้ๆเฉียดเฉียดแสนล้านไปแล้ววันนี้ก็อยู่ต่างประเทศเนี่ย ไล่บี้ไล่จับกันขนาดนี้เนี่ยแล้วเกมอย่างนี้เนี่ยนะฮะจะไปแก้โดยตัวเองเนี่ยมันไม่มีใครแก้ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์นีมนออนะ่มันเอื้อนะมันเอื้อให้สถาบันกษัตรนะิย์น่ะได้ยื่นมือมาแล้วทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างน้อยสุดแทนที่จะต้องมาฆ่ามาฟันกันหรือคาไปคามาแล้วบ้านเมืองเสียหายเนี่ยก็แก้ในเรื่องเบื้องต้นก่อนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความสามาคัคคีเรื่องบรรยากาศในบ้านในเมืองแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ย ความจริงใจต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนั่นแหละจะเป็นตัววัดว่าจะอยู่ได้ยาวขนาดไหนแต่พี่น้องคงได้สรุปบทเรียนแล้วว่ามาถึงเวลานี้เนี่ยถ้าพี่น้องไม่เรียกร้องอำนาจด้วยตัวเองไม่สร้างขาบวนประชาชนขึ้นมาเองเนี่ยแล้วไม่ปรับวิธีการที่จะทําให้ขบวนประชาชนมันใหญ่โตได้จริงเนี่ยพี่น้องจะไปรอให้ใครเข้าทําให้ไม่มีนะครับขบวนคุณทักษิณไม่ได้ทําเพื่อการเปลี่ยนระบอบหรือเพื่อประชาธิปไตยอย่างเต็มนะครับเขาเข้าไปเพื่อ,ออำนาจในการจัดการ รัพย์สินผลประโยชน์แล้วก็ปลดล็อกทางการเมืองให้กับตัวเองและคณะของตัวเองอ้างประชาธิปไตยเพราะเป็นการเลือกตั้งเป็นการทําเพื่อประชาชนเป็นการทําตามกฎกติกาเพราะเขาเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงแต่ในเมื่อมันอยู่ภายใต้กรอบรเผด็จการที่บีบเอาไว้เนี่ยแล้วเขาเองก็มีส่วนจะต้องเสียเยอะแล้วการเล่นเกมภายใต้ระบอบที่เขากระชับมาเพื่อไม่ให้เสียของไม่ให้เสียอํานาจเขาเนี่ย มีทุกอย่างเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยใครไปท้าทายเขาก็โดนหนักเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปเล่นการเมืองวันนี้ผมเองก็มีแต่ชื่นชมว่านะก็ถือว่าคุณเสียสละนะครับเพราะไอ้ที่จะได้เนี่ยมันไม่มากหรอกแต่ความเสี่ยงและอันตรายที่รออยู่นะมันมากกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ที่ผมเห็นการเมืองมาเพราะนั้นวันนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าคนคิดจะให้พระหญิงอุบลรัตมาเนี่ยผมว่าสวยงามนะ ไม่ใช่ผมเห็นด้วยแล้วผมไม่คิดว่านี่คือทางออกสุดท้ายของบ้านของเมืองทั้งหมดแต่ว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับภาวะอย่างนี้อะก,ก็เติมให้หน่อยก็ได้นะความคิดอย่างนี้เนี่ยนะคือประเทศไทยเนี่ยปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคือเรื่องของทักสินชินวัตรเพราะมันะนะแกถูกสร้างให้เป็นผีเป็นตัวชั่วตัวร้ายแล้ว ลักษณะที่ได้พร propaganda นะครับได้ใส่ความใส่ร้ายหรือว่านะข้อมูลต่างๆซี่มันยังพิสูจน์กันไม่ได้ทั้งหมดแต่มันมีร่องรอยนะครับของกรรมที่ทําให้หลายคนเนะค,ครือบแคลงสงสัยอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยจะให้ใครยอมใครเนี่ยมันลําบากนะครับเพราะต่างคนต่างก็เรียกว่าเล่นกันมาเรียกว่าจมูกฉีกปากแตกนะครับกันทั้งนั้น แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันอยู่กันมาถึงสิบกว่าปีเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เนี่ยมันลาบากเนี่ยแก้กันเองก็ไม่ได้ชนะครั้งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเพราะก็กลัวเหมือนกันสันหลังวะแล้วลักษณะเนี่ยคือต่างคนต่างสันหลังวะแกยอมก่อนสิแกยอมสิแกออกไปสินะจะต้องให้สยบยอมแต่มันก็ยอมไม่ได้เพราะมันอายุที่ทำมันทนไม่ได้มันยอมไม่ได้ยอมก็ตายยอมก็เสี่ยงวันเนี้ยนะครับเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้การแบ่งแยกและปกครองเนี่ยมันจึงได้ผลไง เมื่อได้ผลถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมบอกแล้วการจะครอบครองคนเนี่ยครอบงําคนเนี่ยหนึ่งคุณสร้างปัญหาขึ้นมาคือความแตกแยกขัดแยง้งสองทำให้คนเห็นว่าความแตกแยกและการขัดแย้งนะั้นมันกระทบชีวิตมันลำบากรุนแรงจนทุกคนจะทนไม่ได้ต้องเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาแล้วเมื่อนั้นเขาก็จะเสนอตัวแก้ปัญหาซึ่งคือใครก็คือตัวเขาเอง เพื่อประโยชน์ของใครประโยชน์ของเขาเองนี่เป็นสูตรง่ายๆเลยพี่น้องในเชิงอานาจผมพูดให้พี่น้องเข้าใจอย่างนี้แต่ในเมื่อบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นวัวพันหลักมันเป็นลักษณะที่ใครก็แก้ไม่ตกเนี่ยแล้วการเมืองการปกครองของประเทศไทยเนี่ยเจ้าเป็นใหญ่เรารู้อยู่แล้วอาจารย์ชูพงศ์ก็สรุปนะครับทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับรอสิบเลยเพราะฉะันที่ปรึกษารอสิบวันนี้ถามว่าถ้าจะขึ้นนี่นะการเอา นี่ถ้าฟังผมทันนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะขอยืนยันนะท่านทําไปเถอะการเอาฟ้าหญิงอุบลรัฐซึ่งมีลักษณะที่นะติดดินยิ้มแย้มแจม่มใสเป็นแนวที่ไม่คิดร้ายกับใครนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับประชาชนแล้วก็ทางฝั่งคนที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องบอกเนี้ยจากผลการเลือกตั้งเนี่ยนะเขานะยินยอมพร้อมใจเขารักเขาชอบเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยแล้วไอ้ส่วนที่นะไอ้ทหารเนี่ยเนี่ยแบบนะ ไม่ใช่เป็นสิ่งดีแล้วไม่ใช่ผมสนับสนุนแต่ผมเฉยๆแล้วผมมองว่าเอาละนี่บ้านเมืองต้องไปอย่างนี้มันก็ต้องไปอย่างนั้นใครจะไปต่อต้านอะไรเขาล่ะแล้วถ้าไปแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มันดีซะภาพนะนีนแรโอที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยฟ้าหญิงอุบรัฐลงสู่การเลือกตั้งเนี่ยถามว่าถ้าบอกว่าทั้งหลายเนี่ยทุกพักเนี่ยเน้นร่วมใจกันนะครับเชิญพระองค์ท่าน,นยผมใช้คํานี้ละภาษาลิเกนะ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นรัฐบาลแห่งชาติเป็นบิ่งขวัญของปวงประชาชนเป็นความสามัคคีเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติอันนี้แหละนารีขี่ม้าขาว <c oughs> ที่อาจารย์ชูพงพูดนะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันสมเหตุสมผลคืออะไรก็จะขึ้นครองราชทั้งทีแล้วกำหนดนี่คือเดือนพฤษภาคมนี่แล้ว ถ้าเป็นคนอื่นมามันทะเลาะกันตายเลยกกตนะคนนั้นก็ไม่ยอมมันก็จะต้องถ้าสองฝั่งต้องสู้กันจริงๆตามกติกา,กานะฝั่งคอสชซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วฝั่งที่เกลียดต้ทักษิณที่นะเรียกว่าทําเขาไว้เยอะเนี่ยมันก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐบางคนนี่เรียกว่าทรยศกันเลยนะมันจะยอมกันได้ที่ไหนเรามันก็ต้องใช้วิธีการใช้กกตใช้วิธีการเลื่อนทําทุกอย่าง เลวร้ายแน่เพราะแผนลักษณะที่ประยุทธ์และเครือข่ายเขาจะทําเนี่ยด้วยความกลัวด้วยความสันหลังหวะเนี่ยเอาหนักแน่ยังไงก็ต้องชนะให้ได้แล้วถามว่าเมื่อชนะโดยการโกงซึ่งมันโกงแน่ครับเพราะว่าไม่มีทางที่เขาจะได้ใช้ชนะเหนือประชาชนเหนือพรรคอื่นๆ,ๆที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยวันนี้แม้ทางคนเสื้อเหลืองเขาก็เกลียดชังเขารักเจ้ารักอะไรก็จริงแต่ว่าเขาไม่รักประยุทธ์แล้ววันนี้นะฮะ พราะไม่สามารถจะทําไปดูเถอะการสัมภาษณ์ชาวบ้านชาวช่องมันไม่มีทางไปได้เลยแล้วถ้าขึ้นมาเนี่ยเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งนะให้ประยุทธ์ขึ้นไปนะทําพิธีเนี่ยเจ้าเข้ามาเนี่ยแก้ปัญหาให้ชินวัตรได้นะแก้ปัญหาให้คอสช,อชอก็ได้ก็ไปมึงก็ไปเป็นองคมนตรีสิเพราะวันนี้ไอ้ที่แก่ๆก,ก็จะเอาออกหมดโลกเอาที่นะเป็นหนี้เป็นค่าบุญคุณกู้นี่แหละ แล้วเรื่องเนโทษสกมก็เอากันให้หมดให้มันลืมไปซะหันมาปลองดองกันแล้วก่อนาทางการเมืองนั้นเมื่อนายกมนตรีนะเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของทุกพักการเมืองเชิญพระองค์นะขึ้นมาเป็นนายกมนตรีเพื่อสมัครสมานน้ำใจของคนไทยทั่วไปโดยบุคลิกโดยแรงต่างภาษาอังกฤษเธอไม่ธรรมดานะครับพระหญิงอุบลรัฐนะแล้วหน้าตาท่าทางสวยซะด้วยนะครับแล้วก็แน่ๆเลยเนี่ยะระดับก,กึ๋นเนี่ยไม่ต้องห่วง ก็ทักษินชินวัตรหนุนช่วยแล้วจะแก้ปัญหาได้แล้วก็มันเป็นความงดงามของ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 การเมืองแบบราชาธิปไตยราชาเป็นใหญ่นะครับนี่พูดนี่ไม่้ไดแปลผมเชียร์หรืออะไรนะผมทําใจเป็นกลางที่สุดแต่ก็มองว่ามันดีมันเสียขนาดไหนสําหรับบรรยากาศการเมืองที่มันเป็นอย่างนี้เพราะทุกฝ่ายเนี่ยไปกันไม่ได้ก็ต้องพร้อมใจสยบยอม จะมาสู้กันทะเลาะก,กันไปก็ไม่เกิดประโยชน์บ้านเมืองเสียหายเยอะแยะไปหมดคุณจตุพรเขาพูดเนี่ยเพราะเขารู้แผนการทั้งหมดแล้ว <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในถ้าเป็นอย่างนั้นในเมื่อจะต้องอันนี้กันแล้วก็ขอเข้าไปสภาด้วยเลยในไหนเกมมันต้องเกิดแล้วเนี่ยยังไงก็นายยกนะต้องเป็นคนนั้นคนนี้อยู่แล้วรู้ๆกันอยู่เนี่ยนะก็โอเคก็ก็ไปแข่งกันว่ากันตามระเบียบแต่ว่านะครับผลออกมาเนี่ยนะครับ ก็ให้คนกลางเข้าไปซะเพราะนั้นเนี่ยนะแม้กระทั่งโหนหลายๆคนนี่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ประยุทธ์เขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ตันลึงคนตันลึงคนคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นนะลักษณะอย่างนี้เมื่อนะฟ้าหญิงอุบลรัตขึ้นมาแข่งเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าแข่งทุกคนก็จะยินยอมพร้อมใจยกขึ้นแล้วก็รัชกาลที่สําคัญที่สุดเนี่ยคนที่จะนะเป็น นายมนกมนตรีเป็นประธานในพิธีจัดงานเนี่ยถ้าน้องสาวนะพี่สาวคุมรัฐบาลแล้วเชิญน้องสาวก็ได้ไปเป็นองค์ประธานหรือพี่สาวจะเป็นประธานเองทูลเชิญเองเนี่ยรับรองเจ้าทั่วโลกมานะถ้าผลการเลือกตั้งเขาสามารถจัดการให้มันสงบราบเรียบภายในเดือนเมษายนเลือกตั้งมีนาใช่ไหมครับเมษาได้นายกเรียบร้อย เตรียมงานเชิญเนี่ยกษัตร,ริย์เกษตรต่างๆเนี่ยนะครับดีไม่ดีเลือกตั้งยี่บสีเนี่ยนายกนฐมนีนี่อาจจะได้ภายในเวลาภายในเดือนเมษายนวันที่หกเมษาอะไรเงี้ยอาจจะได้แล้วนะครับมีเวลาเป็นเดือนสําหรับการเชิญพระราชวงศ์ต่างๆแล้วราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันสวยงามอย่างนี้รัฐบาลมาจาก,การเลือกตั้งแล้วกษัตริย์ได้ขึ้นเป็นโอ้โห,หนาย,ายกเลยนะ โอ้โหทำให้ราชวงศ์กูก็แข็งแรงขึ้นด้วยกันกูไปจะได้ภาพไหลมามีกี่อันก็มาหมดนะครับนี่คือใช้ชนะชั่วคราวของสถาบันกษัตริย์ของระบอบกษัตริย์นะเพราะฉะนั้นกระแสกระแสที่มันเป็นไปเนี่ยแปลว่าเมื่อมันจะต้องเกิดฝนตกเนี่ยคือทุกฝ่ายไม่สามารถจะทําอะไรได้จะแข็งมากไปก็ไม่ได้มันเป็นวัวพันหลักนะครับ ลิงแก้แห่นะ้ารมพังนะักการเมืองทหารหรือคนที่อยู่ในเวทีเล่นเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยนะครับเป็นลิงแก้แหมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการทําลายนะตัดแหตัดอะไรทิ้งหมดยอมสละแหนะครับแล้วเริ่มต้นเอาอย่างอื่นมาน,ะนี่นะครับถ้ามันเป็นความเป็นไปได้นี่ก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ไม่ได้แปลผมเชียร์ให้มันเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะเสริมที่อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดไปข่าวมันมาอย่างนี้เนี่ยแล้วผมก็เติมให้มันละเอียดไปหน่อยว่า มันดีอย่างนี้ดีสําหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนู่นนะแต่ก็แปลว่านะครับมันจะเกิดบรรยากาศที่ถ้าเป็นกาต้มน้ําที่มันเดือดปุ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 ด,ปดอันนี้ก็จะทําให้นะกบที่ที่นะอาจจะตายยากหน่อยนะมันเดือดปุดปุดแล้วยังไม่ตายนะจริงๆต้องโดนเขากินแล้วนี่นะวันนี้ก็นะก็เขาคงเปิดฝาหม้อนะครับเพื่อไม่ให้มันเดือดเกินไป หรือว่าเรียกว่าการคุมอุณหภูมินะ่ะเมื่อมันร้อนจัดแล้วท่าทางกบที่อยู่ในหม้อนั้นจะก,กระโดดกระโดดหนีเนี่ยก็ลดลงมาแล้วนี่เป็นการลดที่แม่มันลงตัวเพราะทุกฝ่ายจําเป็นถูกสภาพบังคับให้ต้องยอมฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับสังคมไทยมันมาไกลแล้วนะมาไกลแล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมคุณเบนเบนบอกว่า,าจารย์เพิงดินแล้วมันจะไม่เลวร้ายกว่าเดิมหรือไม่เลวฮนะ ดีกว่าที่ประยุทธ์อยู่ตอนนี้ดีกว่าสภาพที่นักการเมืองจะไปทะเลาะก,กันเองแต่ว่าไม่ดีสําหรับขบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าขาบวนปฏิวัติเนี่ยถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บนะคนไทยโอ,อ้โหน้ำหูน้ำตาไหลยกย่องสรรเสริญผมบอกแล้วสร้างเทวดาต้นใหม่นะครับเป็นการชุบชีวิตของราชวงศ์จัก,กรีเพราะจริงๆเขามาถึงจุดที่จริงๆเนี่ยเปราะบางมากนะรัชการที่10เองเนี่ย นะถึงจุดณปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ชอบนี่เยอะมากคนเสื้อเหลืองที่เคยรักราชการที่เก้านี่กลับกลายเป็นคนที่มานั่งนะเขียนโจมตีเขียนส่งอะไรมาให้ผมนี่เยอะนะครับเพียงแต่ผมไม่นําเสนอเพราะผมคิดว่านะมันเป็นเรื่องเวรกรรมเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปจัดการกันเองแหะใครจะรักจะชอบผมก็ไม่อยากจะไปสร้างเวรกรรมมากจริงสร้างไว้กับราชการที่เก้านี่ก็เยอะนะนะแล้วก็แกตายไปแล้วผมก็นั่งนะครับสวดมนต์นะครับนั่ง โอโหสีกรรมกันไปว่ากันไปแต่เราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามเนื้อหาสาระนะครับแต่นี่มันเป็นกรรมของคนทั้งประเทศพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นกรรมที่พวกท่านน่ะต้องรับรู้ต้องร่วมร,ร,รับผลกรรมของมันในเมื่อนะเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยท่านท่าน,ท,านท่านมีส่วนรับรู้ตั้งแต่การให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันคลอดมาแล้วใช่ไหมครับกษัตริย์เองรัชการที่สิบเองนี่ขึ้นมานี่ก็มีส่วนทําเยอะมากเลยแล้วที่ทําเอาไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่า วันข้างหน้าพอได้ทุกอย่างได้อำนาจไปแล้วจะทำอย่างไรการฆ่าอาจารย์สุรชัยแล้วก็สหายสองสามคนสะี 2, 3, 4, 4, รวมกันแล้วห้าคนนะครับที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านการที่ฆ่าคนเสื้อแดงนะครับก็ตายกันเนี่ยมันที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นหลักร้อยนะบางคนบอกว่าเป็นพันนะอย่าไปนะประมาทไปเพราะว่าที่ขนศพไปตั้งแต่ปี 2552-53รเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันหลายร้อยมันไม่ใช่แค่นะตามตัวเลขที่รายงานมาปี52ไม่มีรายงานเลยอะไรเงี้ยผมก็ได้ข้อมูลมาเยอะแต่ว่าก็ไม่ยืนยันละ่ะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราไม่เห็นกับหูกับตา <c oughs> นะครับเนี่ยคือส,ส,สิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรเราผมบอกแล้วว่าสถานการณ์ทางการเมืองเมืองไทยเนี่ยนะครับ บางครั้งเนี่ยเราดิ้นกันมากเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่รู้จักหันมันนั่งสงบสติอารมณ์แล้วถามใจตัวเราเองเนี่ยนะเราจะดิ้นไปกับมันมากเร่าร้อนไปกับมันมากแต่ผมเชื่อนะในเรื่องของเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสิ่งที่ทุกคนทานั่นแหละมันเป็นผลกรรมรวมกันฟังประชาชนเราเนี่ยเราเคยหวังพึ่งคุณทักษิณแล้วเราได้เห็นไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยแสดงตัวว่าจะเป็นนักปฏิบัติไม่มีครคุณทักษิณไม่ใช่นักปฏิบัติผมบอกได้เลยนะ ไม่ใช่นักปฏิวัติพูดกันแบบไม่เกรงใจเลยแต่คุณทักษิณเป็นนักบริหารที่ดีแล้วก็บริหารประเทศในแนวปฏิวัติแปลว่าทําทุกด้านให้มันดีชนิดที่เรียกว่าเห็นผลชัดเจนแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นระบบระเบียบแต่นั่นมันไปขัดกับเป้าหมายหรือว่ายุทธศาสตร์ของทางฝั่งสาบันกษัตริย์ไทยโดยเพราะงี้รัชกาลที่เเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทํางานต่อ คนที่มีความคิดปฏิวัติที่สุดนะวันนี้ไทยผมต้องเลือกเนี่ยผมเลือกคุณธนาธรน,นะผมบอกได้เลยว่าความหวังของคนไทยเนี่ยถ้าคุณให้คนคนนี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้แต่มองเขาเถิดรักษาเขาไว้เถิดผมเชื่อคนคนนี้นะครับอันนี้ผมยืนยันเลยฐานะคนที่พูดเรื่องมดแดง,ง้มช้างแล้วกนะ็ศึกษาคนมาพอสมควรเนี่ย ถ้าเขารู้จักประคองตัวเองได้แล้วสร้างพักมวลชนนะมองเกมจังหวะวันนี้เราอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเขาจะต้องนะทำอะไรสะใจเราสถานการณ์การเมืองเมืองไทยผมบอกแล้ววันนี้คุณทำอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่มีพลังมากพอที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้กำหนดเกมกำหนดสถานการณ์อะไรได้เลย <c oughs> ดันทุรังไปก็ไม่เกิดผลนะครับ เพราะนั้นเนี่ยจะให้เขาไปแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองไปไปเล่นอะไรทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เรียกว่าพูดกันแบบคนที่ไม่ประสีภาษาเราต้องเข้าใจความจริงว่าเวลาเนี่ยพูดไปก็ทําไม่ได้แล้วก็จะเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องพูดนะครับมันต้องเรียนรู้ยิ่งเป็นพักการเมืองใหม่ๆมาเนี่จะะอร์แดนเทล่าพูดไปให้สะใจคนเนี่ยก็สถานการณ์เนี่ยคนที่เข้าใจสถานการณ์ก็ยอมรู้ไง ในเมื่อทุกฝ่ายพร้อมจะกราบสยบยอมแล้วทางเจ้าเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปเถลอเทลาอยู่คนเดียวเนี่ยเวลานี้มันไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้เพราะสถานการณ์มันถูกบีบมันเป็นอย่างนี้แล้วสถานการณ์นี้สร้างโดยใครโดยรัชการที่9แล้วก็มันเป็นไปตามกรรมของคนทั้งหลายส่วนที่ได้ก่อกรรมตามที่เขาเขาชักนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพับเพ็อะนะเป็นตู๊ก,กตาให้เขาชักเล่น มันก็ต้องเล่นไปตามเกมเป็นไปตามสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปนะครับตามสถานการณ์ที่บีบเข้ามาฟังประชาชนเราเนี่ยเติบโตทุกวันแล้วฝั่งประชาชนที่เขานะมองดูสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ได้มาเป็นผู้เล่นไม่ได้เสียผลประโยชน์นะไม่ได้ทําบาปทํากรรมอะไรเนี่ยแต่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศเป็นมดแดงทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้สู้กันในจุดต่างๆคุณธนาธรนี่ก็คือมดแดงนะครับ พี่น้องนักการเมืองฝั่งเพื่อไทยก็เป็นมดแดงคุณจตุพรก็เป็นมดแดงตัวหนึ่งแต่มดแดงอะอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกันก็ต้องทําตราบใดที่เขายังมีอุดมการ์ยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยและมุ่งหวังที่จะสร้างประชาธิปไตยแล้วทําในทุกจุดท,ที่ตัวเองทําได้นักวิชาการสื่อสารมวลชนคนที่เคยเป็นเหลืองเคยดา่าดรทักษินก็ไมไ่ไปว่าเขาเลวร้ายเขาไม่ได้เป็นนักประชาธิปไตย แต่เขามองว่าด็อกเร์สินมีพฤติกรรมที่เขาสงสัยเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์กันตามนั้นแล้วเขาเลือกที่จะไม่ชอบใช่ไหมครับเพราะดรอกเต์สินก็ไม่ได้ทาถูกทุกเรื่องแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้ผิดทุกเรื่องแน่นอนแล้วหลายเรื่องมันเกิดประโยชน์มหาศาลแล้วเราเข้าใจว่ามันคือไปขัดประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่ในระบอบเกา่าใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เกลียดคุณทักษิณอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณทักษิณก็ไม่ไแปลว่าเขาไม่รักประชาธิปไตยนะ เมื่อวันนี้เห็นแล้วว่าประยุทธ์เป็นโครงจักไม่ใช่ดอกบัวกลไกเขาจะรู้ถึงกลไกทั้งระบอบอย่างพวกเรารู้หรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะมาเป็นพลังด้านบวกให้กับประเทศไทยในเมื่อหักล้างกันไม่ได้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครคิดแล้วการคิดก็ทําไม่ได้เนี่ยเราต้องมองหาวิถีทางทุกวิถีทางที่จะทําเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อผลักดันกงล้อประวัติศาสตร์ตรงเนี้ย ให้มันไปทิศทางที่มันถูกต้องที่สุดนะครับให้มันถูกต้องที่สุดนะแล้วความคิดต่างๆนะอย่างเช่นการเสนอของคุณธนาธรนี่คือการปักธงใช้ก็เหมือนกับผมที่บอกนะที่บอกคณะราษฎรเสรีไทยทั้งหลายเราบอกว่าอำนาจกษัตริย์ต้องถูกลดลงถ้ายอมก็โอเคถ้าไม่ยอมก็คือไม่มีสถาบันกษัตริย์ต้องเป็นสาธารณรัฐนะถ้าอยู่ก็แบบอังกฤษหรือญี่ปุ่นเท่านั้นนี่คือการปักธงนะแต่ถามว่าทําได้ไหมล่ะ ทำไม่ได้วันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องลูกหลานเอาไว้ว่าถ้าต้องการแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยต้องลดอำนาจกษัตริย์แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือไปเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มพระราชอำนาจที่ลุกเข้ามาในทางการเมืองแล้วไม่ใช่ลุกธรรมดาลุกเข้าไปในจิตใจจิตสํานึกของคนไทยซึ่งอันตรายอยู่แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายแน่นะครับแต่นั่นคือเกมที่เขาต้องเล่นเขาเล่นนะ ตามเกมที่เขาวางไว้แล้วก็เป็นจังหวะได้เปรียบของสาบัรกษัตริย์นะครับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยท่านทำอะไรต้องถามไม่แปลว่าต้องไปฆ่าไปฟันต้องนะลุกคือกันโดยทันทีผมได้บอกแล้วว่าวิถีของมดแดงล้มช้างถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บแล้วเป็นเลยนี่คุณอุสมานลูกหยีนะที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยนายเป็นรุ่นน้องผม สิ่งหนึ่งที่มีนะสาวๆพีชทีวีได้สรุปไว้คุณอุสมานเนี่ยแกบอกว่าการนะเปลี่ยนความคิดเราเนี่ยคือการเปลี่ยนประเทศคือการปฏิวัติคือ,คอชัยชนะตรงกับทฤษฎีมดแดงร่มช้างเลยเมื่อใจเราไม่เอาประเด็จการเมื่อใจเรารู้ผิดรู้ชั่วแล้วไม่ยอมรับ แล้วพยายามจะต่อสู้มุ่งมั่นจะต่อสู้นะครับมันเริ่มที่นี่ก่อนปลดล็อกท่านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่แล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดมาตลอดแล้วเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยท่านคือผู้ที่ชนะแล้วชัยชนะอยู่ในตัวท่านแล้วพลังของมดแดงล้มช้างมันยังเกิดที่ตรงนี้แล้วมันคือวิวัฒนาการที่ไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นนั้นแต่ละคนต้องทำต้องสู้ แล้วลาพังแค่รับข้อมูลมาแล้วก็รู้ตัวว่าเอา้าเอาเอ,เ,อเห็นด้วยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่เอาด้านชั่วไม่เอาโอเคเวลาไปกากระบาดเลือกตั้งท่านก็ทําแต่ว่าจังหวะไหนที่มันเหมาะสมท่านต้องทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมดแดงเนี่ยที่ท่านต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยถามว่าท่านมีความเป็นนักประชาธิปไตยแค่ไหนท่านยอมรับไหมว่ามันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราใช่ไหมครับแน่นอนทุกเรื่องจะต้องมีคนไม่เห็นด้วยกับเรา แล้วท่านยอมรับไหมว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเขามีสิทธิ์คนที่เชิดชูเจ้าขึ้นไปจะรักเจ้าก็มีสิทธิ์คนที่ไม่รักอย่างเราก็มีสิทธิ์คนที่รักเล่าต้นศคนที่รักประยุทธ์ก็มีสิทธิ์จะรักเพราะข้อมูลเซตข้อมูลต่างกันแล้วจริงๆความเป็นจริงพื้นฐานคือเราต้องยอมรับว่าทุกคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันเมื่อถึงเวลาได้สู้ได้กากันตรงๆเนี่ยวันข้างหน้าซึ่งเราจะต้องยืนยันต้องมีการตัดสินก็ด้วยกาการกานะใน บูธเลือกตั้งและให้มันบริสุทธิ์โปร่งใสแล้วทําตลอดอย่ามีขั้นตอนอื่นมามาลัดอย่ามีการตัดวงจรแล้วนั่นอนะ่ะคือจังหวะของการช่วงชิงและเป็นชัยชนะสําคัญถ้าตัดวงจรการรัฐประหารไปได้นะโดยเฉพาะถ้าตัดอํานาจเจ้าด้วยเนี่ยนั่นคือชัยชนะเกินกึ่งหนึ่งของประชาธิปไตยนะครับเพราะประชาธิปไตยแท้จริงแล้วมันต้องเกิดการทดลองเรียนรู้ผ่านการเลือกตั้งซ้ําแล้วซ้ําอีก นกักการเมืองก็แข่งกันมาหาสิทธิ์หาเสียงกฎหมายก็มีการปรับปรับปรับรบ,รบ,รบแก้ช่องโหว่ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีการควบคุมมีการคานอานาจกันไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นพระเอกเป็นนางเอกนะครับแล้วก็หลงกันไปแล้วก็จะทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองนะครับโดยพ้อยยิ่งต้องไม่มีอํานาจกษัตริย์เข้ามาก้าวไก่แล้วให้ทหารเข้ามายึดอานาจตามพระราชประสงค์อีกสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่ามันเป็น process มันไม่ใช่แค่บอกว่า process คือกระบวนการ คือมันต้องเป็นไปของมันเรือ่อยๆนะมันไม่ได้หยุดว่าพอได้ประชาธิปไตยเนี่ยจับมาคว้าปุ๊บนั่นคือประชาธิปไตยแล้วจบไม่ใช่ยังต้องสร้างกันต่อแต่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเริ่มจากตัวท่านเลยอ่ะถ้าท่านเป็นประชาธิปไตยในตัวเองนะครับแล้วท่านไปสู้นะสู้ในทุกทางที่ทําได้ตัวเองที่ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมขบวนต่อสู้นะครับระดับที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องเคารพคนอื่นเคารพความเห็นคนอื่น แล้วมองมนุษย์คนอื่นมีสักตว์มีสีเท่ากันไม่ใช่เพราะเขาเห็นต่างแล้วเราจะไปเหยียบไปย่ําไปนะใส่เขาเป็นปีศาจร้ายนะครับแล้วก็จงเกลียดจงชังจ้องทาลายนะจ้องเข็นฆ่านะครับแล้วก็ทะเลาะบอกแว้งกันโดยที่ไม่มีเหตุผลเราต้องมีจิตใจที่พร้อมรับฟังความเห็นต่างแล้วมีความใจเย็นในการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล แล้วต้องยอมรับกติกาว่าต่อไปถ้าเถียงกันแล้วที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิธีการที่ตัดสินกันด้วยเสียงส่วนใหญ่โดวยวิธีการที่ฟรีนแฟร์นะครับาการเลือกตั้งด้วยลงประชามติต่างๆเราเนี้ยคือหัวใจของหลักการประชาธิปไตยทั้งสิน้นแต่ในเมื่อเราเข้าใจหลักการประชาธิปไตยแล้วถ้าอำนาจนิติบญญัติบริหารตุลาการเนี่ยถูกคนอื่นมายึดไปเนี่ยเราทํำยังไงก็ต้องสู้ไม่ใช่ไปยอมรับอันไหนที่ไม่ชอบมาภากลเราต้องไม่ยอมรับ แต่การไม่ยอมรับถ้าทำโดยตัวเองแล้วเราก็มดตัวหนึ่งมันสู้ไม่ได้ก็ต้องไปรวมพักรวมพวกมาแล้ววันเนี้ยการเมืองข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็แล้วเขาก็าเล่นตามเกมเขาอย่างนั้นแล้วเราไปทําอะไรได้ถึงเวลากากระบาดมาเราก็ไปสู้เราช่วยกันรณรงณ์ทําอะไรไปได้หลายอย่างก็ทําไปแต่ท้ายที่สุดแนละ้วท่านน่ะคือชัยชนะนะท่านต้องจำเอาไว้ว่าถ้าท่านเข้าใจว่าอะไรเป็นประเด็จการอะไรเป็นประชาธิปไตยมันขาดตรงไหนแล้วท่านจะช่วยสร้างนะ แล้วท่านทําจากจุดที่ตัวเองอยู่แล้วทําด้วยความมุ่งมั่นขยันนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละชัยชนะมันอยู่ที่ตัวท่านแล้วคนที่กําหนดชัยชนะไม่ใช่เจ้าไม่ใช่คุณทักษิณไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักการเมืองจริงๆชัยชนะเริ่มต้นที่ตัวท่านและท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่ตัดสินนะครับผมหวังว่านะรายการตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณ <c oughs> หลวงตาชูพงศ์นะครับที่อ่าได้ออกมาพูดคุยนั่งที่ร่างกายก็ยังไม่ ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่า <c oughs> <c oughs> นีนะ่เรื่องความร้าวลึกคุณตัวฮูดอทคอมนะครับถ้าบอกถ้าอุบลรัฐได้เป็นนายกแล้วระบอบเริ่มต้นของสองสี่เจ็ดห้าหลังปฏิวัติแต่เลวร้ายกว่าน,นั้นคือทรัพย์สินของชาติเรือสังหาส,งสังหาและอส,สังหาริมทรัพย์ได้ออกกฎหมายไปเป็นส่วนตัวหมดแล้วมันจะสูญเสียร้าวลึกกว่าไหมแน่นอนครับเป็นความพ่ายแพ้ของ ระบอบประชาธิปไตยชนิดที่ว่าถอยหลังไปนะครับใกล้ๆสองสี่เจ็ดห้านั่นเลยนะครับมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างมาแล้วต่อไปในที่สําคัญสุดคือเรื่องจิตสํานึกคนไทยก็จะไปอิ่มเอิบนะครับชื่นชมพระบารมีที่นี้ก็นั่นแหละคือชัยชนะของสถาบันกษัตริย์ของระบอบกษัตริย์ไทยแต่ว่ามันจะไม่ยั่งยืนนะครับมันจะไม่ยั่งยืนแล้วต่อจากนี้ไปในกษัตริย์ก็จะสถาบันกษัตริย์ก็จะมาอยู่ในสมรภูมินะครับ แล้วการประสานผลประโยชน์ให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วกงรงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นของมันไปฮะเมื่อประชาชนนะมีความรู้มากขึ้นนะครับประชาชนมีความรู้มากขึ้นเขาจะต้องการสิ่งที่มันดีกว่าเสมอแล้วสถาบันกษัตริย์เข้ามายุ่งกับการเมืองในแบบนี้นะแล้วคิดจะยึดโยงกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องชอบทมตลอดไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ มันจะบาดราวลึกและทีนี้ตัวกษัตริย์จะเป็นนะแอนพระองค์มารับกับนะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะสงครามประเทศไทยท้ายที่สุดแล้วเป็นสงครามระหว่างสิ่งล้าหลังกับสิ่งใหม่เป็นสงครามระหว่างประชาธิปไตยนะครับกับราชาธิปไตยหรือนะเ,อเรียกว่าจะว่าเป็นคณะที่ปไตยก็ได้นะคือประเด็จการนั่นเองนะนี้ไม่พ้นครับนี่คือความขัดแย้งที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ครั้งนี้ก็เป็นการนะนะเปิดฝากาหมอ้อนะครับกาต้มน้ำหรือไม่ก็คือนะครับมันเจ็บปวดมากแล้วก็เลยนะครับเอายาหม่องมาทาหรือฉีดยาชาหรือใช้ฝิ่นแต่ไม่ได้แก้โรคที่แท้จริงแล้วการจะแก้โรคที่แท้จริงนั้นต้องเข้าใจความจริงว่าปัญหาประเทศไทยนั้นคือปัญหาประชาธิปไตยกับราชาธิปไตยประชาธิปไตย,ตยกับคณะธิปไตย ประชาธิปไตยกับเผด็จการนั่นแปลว่าคือสงครามระหว่างประชาชนที่ตื่นรู้ต้องการให้ประเทศมันไปสู่ยุคที่เป็นประชาธิปไตยเป็นทุนนิยมเสรีเป็นยุคที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งอนุรักษนิยมที่ต้องการจะหลอกล่อแล้วก็กํากับสถานการณ์เพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ต่อไปความสัมพันธ์นี้ไม่นะความนะความความ,ความตึงเครียดตรงนี้ความขัดแย้งตรงนี้นะครับไม่ได้จบหายไป ด้วยการที่แก้ปัญหาอย่างที่เห็นอยู่แต่นี่เป็นเพียงหนึ่งความคาดเดาการวิเคราะห์ในความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นนะครับสิ่งที่นะมัน r a t i o n น l หรือว่าหลักการเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เป็นเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยความเป็นมาเป็นไปเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณไหนนะครับก็ผมไม่ได้มีเจตนานะจะจะมานั่งเชียร์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่ก็บอกไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คือทางที่เขาจะต้องเลือกนะครับมันก็จะมีข้อด,ดีบางส่วนแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับน่าจะไม่ได้ทําเพื่อประชาธิปไตยเพราะเป้าหมายเขาคืออยู่ต่อก็รักษาระบอบของตัวเองแล้วเชื่อเถอะเวรกรรมมันมีจริงเดี๋ยวก็ต้องเกิดความขัดแย้งอันใหม่แล้วครั้งนี้ละ่ะสถาบันกษัตริย์จะดูมานะอยู่ใจกลางของของอะไรละ่ะใจกลางของความขัดแย้งมากขึ้นแล้วไม่มีทางจบสวยครับ ยิงมายุ่งเกี่ยวการเมืองเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับพิจารณานะครับว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วอย่าได้คิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้ได้ทราบกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เกมทั้งหมดเป็นเกมที่เข้าเล่นกันนะครับเป็นเกมของคนทั้งหลายทั้งคนบาปและคนไม่บาปที่ต้องเล่นกันพวกเราที่เป็นประชาชนนี่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าพวกเราเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วคนเหล่านี้นะ เล่นกันเพื่อจะบอกว่าทําดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองทําดีเพื่อเรานะครับแต่ถ้าจะรู้ว่าใครทําดีเพื่อเรานั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่พิสูจน์มาทั่วโลกแล้วนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริงนั้นต้องเกิดขึ้นตามหลักการประชาธิไปไตยนั่นแปลว่า 1. นึ่อำนาจอธิปไตยคืออำนาจในการตรากฎหมายอำนาจในการบริหารบ้านเมืองจัดใช้จัดสรรง,งบประมาณจัดสรรทรัพยากรแล้วก็อำนวย นะกิจการต่างๆในประเทศให้มันเจริญก้าวหน้านั้นนะครับรวมถึงอำนาจในการนะตราโทษทีบังคับใช้กฎหมายนะเพื่อทำนุบํำรุงไม่ใช่บำรุงเขาเรียกอะไรนะอภิบาลคนดีนะครับเพื่อให้ความยุติธรรมแก่สังคมนั้นอำนาจ3ด้านนี้ต้องถูกใช้โดยตัวแทนของประชาชนเท่านั้นนะเท่านั้นนะไม่ใช่สอวอถูกเลือกมาโดยคอสอชอคนเขียนกฎหมายทั้งหมดเขียนโดยคนที่คอสอชอ และรัชการที่ก้าวร่วมกันตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คําตอบอำนาจสูงสุดนะอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนใช้โดยตัวแทนประชาชนแล้วมายังไงตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่านั้นไม่ใช่ใครคนอื่นที่อ้างว่าดีกว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าชอบทํากว่านะครับแล้วอ้างสถานการณ์ที่วุ่นวายที่ตัวเองมีส่วนในการทําให้มันเกิดขึ้นนั้นมาเป็นข้ออ้างแล้วก็ใช้อาวุธปืนใช้อํานาจนะทางกฎหมาย ความศักดิ์สิทธิ์ของลายเซ็นของกษัตริย์บีให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเสร็จแล้วก็เมื่อมาใช้อํานาจแล้วปรากฏว่ามันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไม่ได้มาเพื่อทําเพื่อประชาชนฝีไม้ฝีมือก็ไม่มีใครก็ตรวจสอบไม่ได้นะตัวแทนอํานาจท้งสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะนั้นต้องใช้โดยตัวแทนประชาชนเท่านั้นแล้วจะมาได้ก็โดยการเลือกตั้ง free นะ and fair elections โดยที่ทั้งหมดนั้นคนที่จะไปใช้อํานาจคนที่จะมีอํานาจ การตรากฎหมายการบริหารบ้านเมืองหรือกระบวนการยุติธรรมนั้นต้องเป็นไปเพื่อพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่มาบั่นทอนนะครับอำนาจของประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วยกสถาบันอื่นใดหรือใครคนใดคนหนึ่งมามีอำนาจเหนือประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนแล้วเมื่อนั้นนะครับเราก็สามารถจะจัดการให้คนทุกคนนั้นเท่าเทียมกันภายใต้ใตกฎหมายไม่ไม่ว่าจะยากดีมีจนเป็นคนเท่ากัน ตามหลักสิทธิมชนซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองดูแลโดยเท่ากันไม่ว่าจะเจ้าข้านะครับข้าราชการหรือว่าจะเป็นประชาชนคนธรมรมดาทั่วไปมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอยู่นะอีกอย่างหนึ่งทุกคนเคารพกฎหมายโดยที่ได้รับการปฏิบัติต่ตอหน้ากฎหมายโดยเสมอภาคกันนี่คือหัวใจประชาธิปไตยถ้าท่านต้องการจะเห็นบ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองในอนาคตสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นนะครับท่านจะต้อง นะยืนยันในหลักการประชาธิปไตยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะครับในสิ่งเหล่านี้แล้วก็นะครับช่วยกันทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําได้เพื่อให้บ้านเมืองนั้นก้าวไปสู่นะสภาวะแวดล้อมที่หรือสภาพสภาพทางการเมืองการปกครองที่มันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเมื่อเราได้นะหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นแหละเราจะได้เห็นว่าบ้านเมือง จะได้เกิดประโยชน์สุขกับทุกฝ่ายนะครับสถาบันกษัตริย์ที่จริงแล้วยังอยู่ร่วมกับประชาชนได้เช่นประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นนะครับอยู่จนเบือ่อจนกระทั่งอยากจะสละราชสมบัติเลยก็มีเพราะที่สุดแล้วก็เห็นเออไม่รู้จะเอาไปทําไมกินมันก็แค่นี้ที่สุดแล้วก็ตายไม่มีใครอยู่ย่งยืนคำฟ้าแล้วจะโลภมากโลภโมโทสันไปทําไมนะครับจะไปทําร้ายคนอื่นเพียงเพื่อตัวเองให้อยู่รอดตระกูลเองอยู่รอดไปทําไมเขาก็ปล่งกันไปแล้วก็ที่สุดแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้ มันก็เป็นเรื่องอะไรที่ปรมปราโบ,บ,บราโบราณที่นะครับมีไว้แล้วก็มันก็นะครับมันก็เหมือนกับมีหิ้งพระไว้ที่บ้านอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดวันใดพระที่บนหิ้งออกมาหลอกมาหลอนมาไล่ฆ่าไล่ตีนะครับหรือสร้างความบาดหมางทะเลาะเบาแหวงนะครับหรือว,ว่าทําให้ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะครับก็วันนั้นก็ <laughs> ก็ไม่ควรจะมีหิ้งพระอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะครับผมก็ ขอให้ทุกฝ่ายนะครับจงเจริญในสติปัญญานะครับลดในเรื่องความอยากได้อยากเป็นอยากมีมองเห็นว่าชีวิตเรานะ่ยมันวงจรมันมีอยู่แค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากจะโลภมากกันทําไมจะกลัวกันมากทําไมแล้วการต่อสู้นะครับเมื่อทุกฝ่ายได้โอกาสเล่นวันนี้สาบรรันกษัตริย์ได้โอกาสเล่นคุณทักษิณกําลังเล่นเกมอย่างเต็มที่เพราะจังหวะของท่านมาแล้วนักการเมืองทั้งหลายก็มีโอกาสจะไปเล่นก็ลองเปิดใจฟังกันทุกฝ่ายแล้วก็ลองดูซิว่าท่านจะพาบ้านเมืองไปทางไหน รเราก็ดูแต่พี่น้องประชาชนเราทั้งหลายนะครับไม่มีใครมาสร้างประชาธิปไตยให้กับพวกเราถ้าเราไม่มีส่วนร่วมไม่ลุกขึ้นมาแล้วยิ่งพวกเราที่ตาสว่างกันแล้วเนี่ยนะครับจะนั่งอยู่นิ่งดูได้แล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยนะครับก็ก็กนะก็ต้อง,ต,องต้องทำใจเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นเขาทำนะเขาต้องทําเพื่อตัวเองครับไม่ว่าใครทั้งสิน้นประชาชนเราต้องมามีส่วนร่วมในการเมือง ท่านที่ไปอยู่ในการเมืองในเป็นนักการเมืองนะครับภพ่ใบหนึ่งของเออนะหมวกใบหนึ่งของท่านก็คือเป็นประชาชนก็ขอให้นึกถึงหลักการประชาธิปไตยเอาไว้ทําหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดนะครับบางครั้งถ้าจําเป็นต้องแสดงความกล้าทางจริยธรรมนะครับก็ต้องกล้าพูดกล้าทําเพื่อประโยชน์ของบ้านของเมืองเราไม่ควรจะส่งต่อบ้านเมืองในสภาพที่มันเป็นอยู่นี้ให้กับลูกกับหลานเรานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังนะครับขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์ที่จุดประกายความคิดในเบื้องต้นแล้วก็ คงจะได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในโอกาสถัดไปนะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับตปเหงาปีศาจที่แผ่ภัยสามเานินนาน คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิ่